สดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแหม่มก็อยากกินไก่ทอดนะคะกับน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำพริกปลานะคะนี่ค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะอยากกินมากเลยวันนี้นะคะก็จะหมักไก่นะคะโดยการใช้ซอสพริกเกาหลีค่ะนะคะเพื่อที่จะทำให้สีสวยนะคะอยากทานไก่ทอดที่สีสวยๆเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะคะค่ะแล้วก็เตรียมรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะใส่ไปตำนะคะหอมๆแล้วแม่จะใส่ตัวนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นพริกเกาหลีค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เพื่อนบ้านเอามาให้ค่ะก็จะมีรสชาติหวานแล้วก็มีเผ็ดน้อยๆนะคะเผ็ดไม่มากคือแม่ชอบสีสันนะคะเวลาหมักอะไรหรือใส่อะไรอ่ะสีสวยดีค่ะอุ้ยกำมังกระเด็นนะคะแล้วก็จะเพิ่มเค็มด้วยซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวส่วนน้ำตาลไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าในตัวพริกเนี่ยมีความหวานมาด้วยแล้วก็จะใส่เนื้อสัตว์ค่ะจะเป็นเนื้อหมูก็ได้นะคะหรือว่าเนื้อไก่ก็ได้นะคะวันนี้แม่มีเนื้อไก่แม่จะใช้เนื้อไก่นะคะส่วนเนื้อไก่ถ้าเป็นเนื้อไก่นะคะหั่นขวางเส้นนะคะเวลาทานจะได้ไม่เหนียวมากนะคะจะได้ไม่เหนียวโอเคเดี๋ยวหยำให้เข้ากันค่ะแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีนะคะแล้วก็เราก็จะไปคลุกแป้งนะคะแล้วก็ทอดค่ะแป้งที่จะใช้ทอดได้นะคะก็แป้งสาลีนะคะแป้งทอดโกกิอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือถ้าเพื่อนไม่มีแป้งสาลีหรือแป้งชุบทอดโกกินะคะใช้แป้งมันก็ได้ค่ะแป้งมันก็สามารถทอดให้กรอบได้ค่ะหรือจะใช้ผสมกันก็ได้ค่ะนะในสูตรของไก่ทอดญี่ปุ่นนะคะส่วนมากก็จะมีแป้งมันกับแป้งสาลีผสมกันค่ะโอเคเนี่ยค่ะเค้านิดหน่อยไม่ต้องมากก็เดี๋ยวเราก็เอาไปทอดกันเอาให้แบบว่าพอมีแป้งติดน้อยหน่อยอะค่ะเพราะว่าถ้าแป้งติดน้อยหน่อยเนี่ยเหมือนว่าเขาจะซึมซับเครื่องปรุงด้วยนะคะให้เกาะไก่เราไม่ต้องคุกอะไรนะค่ะลูกจ๋าแม่ทอดไก่ให้หนูอยู่ลูกโอ้ยอ่ะทำอะไรลูกเนี่ยค่ะเอาแค่นี้พอแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทอดกันค่ะแม่มาดูค่ะแล้วก็ค่อยๆทอดไปนะคะถ้าสมมุติว่าคลุกแล้วมันเหนียวมากจับดึงแยกจากกันยากนะคะก็ใส่น้ำเปล่านะคะไปสักประมาณ2ช้อนถึง3ช้อนโต๊ะแล้วก็เคาๆนะคะนวดได้เดี๋ยวนี้นะคะอาหารนอกบ้านค่อนข้างจะอันตรายนะคะเมื่อก่อนเนี้ยเราจะรู้จักกันแค่สารกันบูดสารทศกรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปัจจุบันนี้นะคะมีผงนุ่มด้วยนะคะผงนุ่มคือเอาไปใส่หมักเนื้อสัตว์เพื่อที่จะให้นุ่มผงกรอบเพื่อที่จะให้ของทอดกรอบได้นานนะคะแล้วของพวกนี้เนี่ย เวลาเขาทำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าปริมาณที่เขาใส่เขาใส่มากหรือใส่น้อยนะคะใส่มากเกินที่กำหนดไว้หรือเปล่านะคะแล้วของพวกนี้ส่วนมากมักจะไม่มีอย.ซองละ5บาท10บาทนะคะเพราะฉะนั้นเวลาซื้อของทานก็ดูร้านให้ดีนะคะก็ถ้าทำอาหารทานเองก็ค่อนข้างจะปลอดภัยที่สุดนะคะโอเคนี่ค่ะค่อยๆทอดไปเห็นไหมสีจะสวยแบบนี้ค่ะคือซอสเกาหลีที่เป็นตัวพริกตัวนี้ก็ค่ะคือเพื่อนบ้านคนญี่ปุ่นให้มานะคะก็เลยเวลาทำอาหารเนี่ยเวลาผัดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็จะชอบเอามาใส่อาหารเพราะว่าสีสันจะสวยดีค่ะโอเคเดี๋ยวสุกแล้วมาดูอีกทีนะคะนี่ค่ะสีสันเริ่มใช้ได้แล้วค่ะก็เดี๋ยวจะตักขึ้นนะคะนี่ค่ะเห็นไหมสีสันประมาณนี้ค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะทอดจนกว่าจะเสร็จอ
โอ้ยน่ากินมากเลยค่ะสีสวยไหมไก่ที่เราทำกันเป็นไงง่ายไหมสีสันนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวยกไปทานกันค่ะโนอาหม่ำใหญ่ละเดี๋ยวพ่อนั่งข้างนี้เนี่ยแม่จะนั่งข้างไหนนั่งข้างไหนใช่ไหมให้พ่อนั่งตรงนี้อ่ะตรงนั้นนี่เหรอนั่งได้ปะล่ะอืมเนี่ยอ่ะมีข้าวเหนียวกับไก่ข้าวโพดข้าวก้อนนี่เหรอข้าวเหนียวเหรอกินนะกินอิตาดากิมัสโนะอิตาดากิมัสยังคุณที่รับชมนะคะแหม่มก็อยากจะขอฝากชาแนลใหม่ของแหม่มนะคะชื่อว่าโนอาชาแนลค่ะตามที่ขึ้นอยู่ด้านบนเลยนะคะก็จะมีพากินพาเที่ยวนะคะรีวิวของต่างๆค่ะแล้วก็จะได้สนุกกับโนอานะคะพ่อแว่นนะคะพี่จิแล้วก็ตัวแหม่มเองด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมคลิกรูปกระดิ่งสีเทานะคะเวลาที่โพสต์คลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะก็จะได้มาสนุกด้วยกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ